ปัจจุบันเกมกลายเป็นสิ่งที่ให้ความบันเทิงอีกหนึ่งชนิดที่ผู้คนนิยมเป็นจำนวนมากซึ่งผู้สร้างได้พัฒนาเกมให้ผู้เล่นสามารถโต้ตอบได้หลายวิธีทั้งคอมพิวเตอร์อุปกรณ์พกพาหรือแม้แต่เครื่องเล่นวิดีโอเกมบรรดาผู้ผลิตต่างพากันออกแบบตัวละครเนื้อเรื่องให้ตรงตามความต้องการของผู้เล่นทั้งการสร้างฉากบรรยากาศหรือแม้แต่สิ่งแวดล้อมที่มีลักษณะเหนือจินตนาการเพื่อเพิ่มอรรถรสและความรู้สึกร่วมกันระหว่างผู้เล่นและเกมสถานที่สวยงามตระการตาที่เราพบเจอในเกมนั้นหลายแห่งมีที่มาและจำลองมาจากสถานที่จริงบนโลกเราจะมีเกมอะไรและที่ไหนกันบ้างไปพบกับ4สถานที่ในเกมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสถานที่จริงกันครับเที่ยวส่วนตัวไม่จำกัดกำหนดวันเดินทางและงบได้เน้นใช้เวลากับสถานที่ให้อัธลักษ์ออกแบบเส้นทางเฉพาะคุณโทร02-047-0083และ LINE @athalux @artralux 1. เมืองเวนิสFinal Fantasy เป็นเกมแนวสมมุติบทบาทที่พัฒนาและจัดจำหน่ายโดยบริษัท Square Enix มีเนื้อหาที่กล่าวถึงโลกแห่งจินตนาการเหนือความคาดหมายและจุดเด่นด้านสภาพแวดล้อมตื่นตาตื่นใจผู้ผลิตมักนำเสนอเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวางดงามและสถาปัตยกรรมที่สลับซับซ้อนเพื่อให้ผู้เล่นนั้นเกิดความรู้สึกมหัศจรรย์สัมผัสได้ถึงความอลังการยิ่งใหญ่นครอันติเซียใน Final Fantasy ภาค15เป็นการจำลองขึ้นมาจากเมืองเวนิสที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอิตาลีเป็นเมืองลอยน้ำที่มีคลองใหญ่ขั้นกลางระหว่างเกาะสลับซับซ้อนมีสะพานเชื่อมทั้งเมืองเอาไว้การคมนาคมในเมืองเกือบ 60% เป็นการสัญจรทางน้ำด้วยเรือพายพื้นเมืองท้องแบนมีชื่อเรียกว่าเรือกอนโดล่าเรือจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองเวนิสที่ใครหลายๆคนรู้จักเป็นอย่างดีนอกจากนี้สถานที่แห่งนี้ยังขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมเพราะได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะร่วมสมัยการผสมผสานศิลปะยุคโกธิกเรเนซองส์และไบเซนไทน์เป็นต้น Final Fantasy ภาค15ได้รับความนิยมจากผู้เล่นจำนวนมากทำให้ปัจจุบันผู้ผลิตเกม Final Fantasy ผลิตซีรีส์เกมชุดนี้ออกมาหลายภาคและมีแนวโน้มว่าจะพัฒนาเกมนี้อย่างต่อเนื่อง2. มหาวิหารดูโอโมมิลานหลายคนคงคุ้นเคยกับเกมแฟนตาซีแนวต่อสู้สวมบทบาทอย่าง Dark Soul ที่จำลองบรรยากาศเรื่องราวแฟนตาซียุคกลางผู้เล่นต้องต่อสู้กับอัศวินมังกรปีศาจและสิ่งชั่วร้ายเหนือธรรมชาติทีมงานผู้สร้างจึงออกแบบสถานที่ให้มีลักษณะคล้ายปราสาทเวทมนต์หนึ่งในสถานที่ที่ติดตาตรึงใจผู้เล่นคือเมืองอานอลอนโดเมืองจำลองที่ได้รับแรงบันดาลใจจากมหาวิหารดูโอโมมิลานตั้งอยู่ที่ใจกลางเมืองมิลานของประเทศอิตาลีนับเป็นหนึ่งในวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 11,700 ตารางเมตรสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ครั้งละประมาณ 40,000 คนมียอดปราสาทสูงถึง 108.5 เมตรสถานที่นี้เป็นสถาปัตยกรรมชิ้นสำคัญของศิลปะแนวโกธิกที่มีลักษณะโดดเด่นประกอบด้วยหลังคาโครงสร้างโค้งปลายยอดวิหารแหลมและงานแกะสลักหินอันประณีตทำจากหินอ่อนแคลนโดเกลียสีขาวรวมถึงการตกแต่งภายในมหาวิหารก็น่าประทับใจไม่แพ้กันเพราะมีทางเดินขนาดใหญ่มีเสาเรียงเป็นระเบียบหน้าต่างกระจกตกแต่งสีสันที่สวยงามและแท่นบูชามากมายเป็นต้นมหาวิหารดูโอโมมิลานยังมีความสำคัญทางวัฒนธรรมและศาสนาสำหรับชาวมิลานอย่างมากเพราะเป็นพื้นที่ประทับของอัครมุขนายกในคริสต์ศาสนาอีกทั้งเป็นสถานที่จัดพิธีกรรมทางศาสนาที่สำคัญของประวัติศาสตร์จะเห็นได้ว่าเอกลักษณ์โดดเด่นของมหาวิหารแห่งนี้ไม่ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ผลิตเกม Dark Soul เท่านั้นแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ชื่นชอบศิลปะและผู้ที่หลงใหลประวัติศาสตร์อีกด้วยสามเกาะซูชิมะอีกหนึ่งเกมแนวแอคชั่นประจนภัยที่ได้รับความนิยมอย่างมากก็คือ Ghost of Tsushima เพราะมีเนื้อหาอ้างอิงจากประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นในช่วงที่ชาวมองโกเข้ามารุกรานชาวญี่ปุ่นผู้พัฒนาเกมอย่าง Sucker Punch Production จึงสำรวจสถานที่จริงที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และทีมงานได้ลงความเห็นร่วมกันให้ใช้เกาะซูชิมะเป็นสถานที่ต้นแบบที่ปรากฏอยู่ในเกมเนื่องจากเกาะแห่งนี้เคยเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศญี่ปุ่นอยู่ใกล้กับเมืองซูชิมะจังหวัดนางาซากิและตั้งอยู่ระหว่างคาบสมุทรเกาหลีและแผ่นดินใหญ่ของญี่ปุ่น
ทำหน้าที่เป็นแนวหน้าป้องกันการรุกรานจากกรุ๊ปไลคานนอกจากนี้เกาะซูชิมะยังมีประวัติศาสตร์อันยาวนานเป็นที่รู้จักในด้านมรดกทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์หายากบางชนิดเช่นแมวเสือดาวพังพรไซบีเรียหรืองูพิษที่มีเฉพาะบนเกาะแห่งนี้เท่านั้นรวมถึงเป็นแหล่งรวมพืชหายากหลากหลายชนิดอีกด้วยปัจจุบันเกาะแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยภูมิประเทศที่สวยงามสถานที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่น 4. เมืองเซนทาเลียไม่ได้มีเพียงแค่เกมแนวแอคชั่นแฟนตาซีหรือเกมที่ต้องสวมบทบาทเท่านั้นเกมแนวสยองขวัญก็ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างเรื่องราวออกแบบบรรยากาศภาพและฉากได้ด้วยเช่นกันสถานที่แห่งนั้นคือเมืองเซนทราเลียตั้งอยู่ในรัฐเพนซิลเวเนียประเทศสหรัฐอเมริกาในอดีตเมืองแห่งนี้เป็นเมืองอุตสาหกรรมที่ขึ้นชื่อเรื่องของการทำเหมืองถ่านหินจนกระทั่งปี1962เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ความพยายามที่จะดับไฟไม่ประสบความสำเร็จเพราะมันลุกลามเป็นวงกว้างครอบคลุมพื้นที่ทั่วเมืองเมื่อไฟสัมผัสถ่านหินยิ่งลุกลามเร็วขึ้นกว่าเดิมผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนั้นทำให้เกิดก๊าซพิษคาร์บอนมอนอกไซด์ปนเปื้อนในอากาศในปริมาณมากรวมถึงถนนหลายเส้นยังถูกตัดขาดเนื่องจากดินเกิดการทรุดตัวกลายเป็นหลุมยุบเกิดรอยแตกบนถนนไม่สามารถสัญจรผ่านได้จนผู้คนนั้นไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้จึงต้องอพยพย้ายถิ่นฐานออกไปทิ้งไว้เพียงบ้านเรือนอาคารรกจนท้ายที่สุดก็กลายเป็นเมืองร้างปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ถูกจัดอยู่ในสถานที่อันตรายความร้อนจากใต้ดินตามรอยแยกของถนนและหลุมยุบยังคงเกิดการเผาไหม้ทำให้มีควันลอยออกมาเป็นจำนวนมากเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดของเมืองเซนทราเลียได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับบริษัทผู้ผลิตเกมอย่างโคนามิให้นำมาสร้างเป็นเกมแนวผจญภัยสยองขวัญในชื่อเกมว่า Silent Hill นั่นเองทุกสถานที่ต่างมีเรื่องราวที่น่าสนใจจนกลายเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ผลิตเกมหลายคนแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่เราได้เรียนรู้จากสถานที่เหล่านี้ก็คือการบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์และความทรงจำของผู้คนผ่านการจำลองเอาไว้ในเกมต่างๆไม่ให้เลือนหายไปครับ